กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างใกล้ชิดทุกท่านครับจากผลการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และการเดินทางเพื่อร่วมเทศกาลประเพณีหรือกิจกรรมณแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อศรัทธาและความสนใจพิเศษททท.จึงได้จัดทำโครงการเที่ยวแก้ชงเสริมมงคลปีขานโดยการรวบรวมความรู้คำแนะนำและเคล็ดลับในการไหว้เทพเจ้าและการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยการออกแบบเป็นเส้นทางเที่ยวแก้ชงโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เกิดปีวอกปีขานปีมะเสงและปีกุนโดยดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปไหว้เทพเจ้าจำนวน12แห่งอาทิวัดเล่งเนื้อยี่กรุงเทพศาลเจ้าปึงเถากงมาจังหวัดขอนแก่นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสงขลาศาลเจ้าพ่อหมื่นลามจังหวัดสระบุรีสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเสริมมงคลปีขานอีก12แห่งอาทิลง1919กรุงเทพศาลเจ้าพ่อเมืองจังหวัดนครพนมศาลเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิวัดพุทธนิมิตจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้น